วัสดีครับผมบอยบาร์เบอร์ช่างบอยนะครับวันนี้ผมพามารู้จักร้านแคลิฟอร์เนียบาร์เบอร์นะครับร้านตัดผมชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ผมมาทำงานแทนพี่ตือนะครับผมพี่ตือติดสาวอยู่ฝั่งนู้นอยู่ไหนไม่รู้ละนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในด้วยกันขอบคุณครับมีคนเปิดประตูด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแคลิฟอร์เนียบาร์เบอร์แล้วนะครับผมพบกับนี่น้องอ้นเจ้าของร้านนะครับตบมือครับสวัสดีครับผมอ้นนะครับเจ้าของร้านแคลิฟอร์เนียบาร์เบอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่เจ้าของหล่อที่สุดในเชียงใหม่อันนี้เขาพูดกันนะผมไม่ได้พูดยอมรับไหมยอมรับไหมกล้องดูหน้าผมเอาไว้ร้านนี้เปิดมา5ปีครับร้านเริ่มมาจากทำขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นมันบาร์เบอร์กำลังบูมเนาะตอนเริ่มจะบูมผมเปิดร้านกาแฟก่อนแล้วเอาง่ายๆคือจะเจ๊งอะไรแหละขายไม่ได้ขายไม่ออกกาแฟนั่งเยอะกาแฟเยอะก็เลยไปกาแฟเยอะก็เลยไปเรียนเรียนของคุณโจปุ๊บก็เลยมาเปิดหน้าที่ตรงเนี้ยแล้วก็เปิดร้านตัดผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนความเป็นบาร์เบอร์บาร์เบอร์ลุงอ่ะบาร์เบอร์เซลล์อยากจะทำให้มันอัปเกรดขึ้นมาเพิ่มมูลค่าใช่ก็เลยวางคอนเซ็ปต์ให้มันดูโอเคขึ้นซึ่งช่วงนั้นวินเทจมันมาพยายามทำร้านให้มันดูเป็นโมเดิร์นลอฟโมเดิร์นลอฟณตอนนั้นที่สามารถทำได้นะครับต้องบอกว่าเทปนี้ครับพิธีกรไม่ต้องถามเลยยังไม่ต้องถามนะตอบเองหมดแล้วขอให้คุณโอ้นเนี่ยแนะนำดีกว่าแนะนำที่ข้างหน้าหน่อยทีมงานมาแรกเลยครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมโจมครับผมโจมโจมสวัสดีครับผมไนท์ครับผมครับผมเบสครับพี่ครับบาสครับแล้วตัวคุณโอ้นเองตัดด้วยป่ะไม่ตัดครับพี่เกียรติโอ้ยเยี่ยมไปเลยผมไม่มีปัญหาเรื่องของทางการเงินครับมีครับถ้าลูกค้าจะนัดตัดกับผมเนี่ย16:00 PM ถึงจะตัดเพราะเมาร้านนี้ชื่อว่าร้านแคลิฟอร์เนียใช่ร้านเริ่มใช่ไหมครับทำไมต้องแคลิฟอร์เนียมันจำง่ายคนไทยทุกคนอ่ะพูดคำว่าแคลิฟอร์เนียได้มันเป็นคำที่ดูเหมือนจะอินเตอร์มันเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายก็เลยฟังดูอินเตอร์แล้วเข้าถึงง่ายใช่แล้วก็อยู่กับคนไทยคือการที่เราจะมีรสนิยมมีสไตล์อย่างนี้ได้ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการสอนกันได้นะใช่ป่ะมันต้องแบบเราได้ต้องเรียนรู้หรือว่าเราได้อยู่สังคมอย่างนั้นผมเลยอยากจะรู้แบ็คกราวด์ให้เรียนจบอะไรมาเอาเรียนไม่จบกันไหมก่อนเอาแน่ครับอันนี้เรียนไม่จบกับเรียนจบด้วยตามเลยครับเอาตามที่เลยครับถ้าเอาแบบภูมิใจมากๆเลยคือเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเรียนศรีราชาเอกบัญชีดูหน้าเรียนบัญชีเจนนี่ไงเรียนจบมารับทุนนี่ไงก็เลยไม่จบด้วยเอ็มติดแต่เรียนไม่จบนะภูมิใจไงเอ็มติดมาเรียนจบรามครับรามเรียนจบด้านการตลาดแล้วก็ไปทำงานแบงค์เป็นคนที่ไหนครับเกิดที่สมุทรปราการครับสมุทรปราการเนาะเป็นคนสมุทรปราการในกรุงเทพครับมาถึงมาอยู่เชียงใหม่ละพี่สาวเรียนมช.แล้วขึ้นมาทุกปีแล้วรู้สึกว่าเชียงใหม่แม่งเป็นเมืองที่ต้อนรับทุกอย่างแล้วผมอยากจะรู้จุดเปลี่ยนโอเคจุดเปลี่ยนที่แบบออกจากงานประจำแล้วมาทำงานของเราเองที่เชียงใหม่จุดเปลี่ยนคืออะไรคนควบคุมเราไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็มาที่ถามมา1ต่อไป10ไหมกูยังไม่ได้ถามเลยไม่เปิดใจกูพูดเลยอารมณ์เหมือนเขาเรียกเรายังเป็นจินตนาการเซนไวแต่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผม32ครับใช่ไหมเท่ากันเป็นรุ่นพี่ผมนิดนึงฮะเป็นรุ่นพี่ผมนิดนึงถุย7นายเยี่ยมมึงSemi, my friend. สบายใจละเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อปอิสระเขาบอกว่าช็อปอิสระผมถูกด่าตอนที่เปิดร้านเดิมๆ
ราคานี้แล้วใครจะมาตัดก็นึกในใจว่าเราว่าราคาสูงขึ้นไปแบบเราเลยบอก segmentation ใช่มันลูกค้าคนละกลุ่มกลุ่มลูกค้าด้วยเรื่องของลูกค้าพี่บอยได้คือช่วง5ปีที่แล้วเราพยายามดันกันขึ้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตคุณภาพของชั้นผมมันดีขึ้นแล้วผมรับรู้ได้ถึงความเป็นคอมมูนิตี้หรือเปล่าคอมมูนิตี้มั้ยคอมมูนิตี้บาร์เบอร์ในการที่แบบเจนท์แมนคนนึงมาเนี่ยมาตัดผมมาดื่มกาแฟได้เมื่อกี้ผมได้เดินดูมีการตัดเสื้อใช่นี่เป็นเค้าเรียกอะไรเป็น product ใหม่ของเราทำไมอ่ะเราชอบทำแต่งตัวอยู่แล้วใช่ถ้าเราใส่เยอะอยู่แล้วหรือเปล่าใส่เยอะมั้ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าใส่ลูกเฮ้ยใส่ลูกนี่เคยโดนจับพลิกมั้ยถ้าเงินถึงก็ได้มีร้อยเงินด้วยเรื่องของทีมงานบาร์เบอร์เนี่ยเรามีวิธีคัดเลือกช่างเข้ามาในร้านยังไงบ้างครับผมเลือกช่างง่ายมากเลยถ้าผมประกาศรับสมัครช่างก็มาผมก็จะถามว่าเป็นช่างตัดผมป่ะถ้าเขาบอกเป็นก็ลองโอเคก็ให้เขาแต่งให้เราดูเราต้องแบบดูทุกเรื่องทัศนคติไหมดูสกิลเราจะคุยระดับไหนอะไรเงี้ยผมจะคุยมองตารู้ใจอ่ะมาคุยข้างหลังบ้างอ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นอาชีพบาร์เบอร์ได้ไงครับเป็นช่างตัดผมจะมาสมัครร้านกาแฟรสนิยมรสนิยมหาไม่เจอเจอร้านตัดผมมาสมัครร้านตัดผมเลยอ๋อเป็นคนแย่ยาวเลยหาไม่เจอก็อย่างงี้จะหลิดเราเลยมันเดินมาบอกว่าผมไม่ตั้งใจมาสมัครผมมาสมัครร้านกาแฟแต่ผมหาร้านกาแฟไม่เจอก็เลยจับเขาไว้ก่อนขาดคนพอดีเลยแล้วเราอ่ะแล้วเราต้นไงจบม.6ก็ตัดใจเรียนตัดผมอยู่ที่นี่มาปีครึ่งแล้วก็อยู่มาครึ่งปีครับอยู่มาครึ่งปีอยู่ครึ่งปีเหรอถึงแล้วถึงแล้วแม่ผมนับสัญญารอแล้วอันนี้คนนี้จะส่งไปร้านไหนต่อบอยร้านไหนไปคนต่อไปก็จบปตีแล้วก็ว่างไม่รู้ทำอะไรก็น้าผมมีร้านแต่ผมเชียงคูนเป็นร้านแบบบ้านๆเลยแหละเขาแต่เขาเป็นครูสอนโรงเรียนเชียงคูนด้วยเขาสัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมไปขุดเหมืองใหม่มาทำเช้าเนี่ยเป็นเทปที่ค่อนข้างจันไหลว่ะผมก็ไปเรียนกับน้าแล้วก็น้าบอกว่าถ้าเรียนจบต้องไปอยู่กับน้าอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ชอบไงชอบพี่ก็มากกว่าใช่รู้ว่าแบบเขายังรอรอพี่ก็รอก็เลยมาได้กันแล้วอ๋อก็คือเขาประกาศรับพอดีเราก็มาสมัครใช่ใช่คนสุดท้ายแสดงความเป็นคนดีหน่อยทุกอย่างไม่ดีเกินมาหมดเลยเป็นยังตัดผมมาอยู่ที่นี่มานานยังน่าจะประมาณ2เดือนอันนี้คือน้องใหม่ที่สุดเรียนมายังไงตัดมากี่ปีแล้วตัดมา2ปีเรียนก็เรียนไม่จบพี่ตัดผมนะใช่ไหมครับเจจีนี่ไม่เรียนไม่จบปุ๊กกิ๊กเหรอตัดเรียนไม่จบไปไหนผมไปเรียนไม่จบแต่ผมมาเรียนไม่จบแต่เรียนจบมงช้างครับอะไรครับแล้วมาหาเจอได้ไงร้านนี้ให้เพื่อนทักมาเล่นก็สัมภาษณ์กันมาหอมปากหอมคอนะครับสนุกสนานครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงช่างโชว์นะครับผมเดี๋ยวช่างบาร์นะครับวันนี้จะมาโชว์ฝีมือนะครับในการตัดผมให้พวกเราได้ดูกันตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงช่างโชว์แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวช่างบาร์เขาจะมาตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกับเดี๋ยวเราไปคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับวันนี้บาร์กำลังตัดผมทรงอะไรครับผมน่าจะเป็นลองทรงสูงกลางๆครับใช้ชุดง่ายๆสบายๆประมาณคล้ายๆพวก Exclusive Contour เนาะใช่ประมาณนั้นช่างบาร์ใช้บัตเตอรี่อะไรอยู่ครับเนี่ยหมอใช้ Rubber Band ครับน่าจะเป็นถ้าจะเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยใช้มาอันนี้ดีจริงครับดีจริงใช่ครับเป็นแบตเตอรี่ที่แบตหยุดที่สุดแล้วนะครับจากที่พี่บอยใช้มารุ่นเนี้ยเคยนับสถิติไว้ได้19หัวรุ่นเนี้ยรับรองดีมากตามถ้าตามคู่มือเขาบอกว่าประมาณชั่วโมงครึ่งแต่จริงได้มากกว่านั้นเยอะช่างบาร์มีเกณฑ์อะไรยังไงในการขึ้นตรงข้างๆใช่ตามความรู้สึกมันใช่ครับคือผมขึ้นแค่โครงสร้างครับให้ขึ้นโครงสร้างให้ชัดที่สุดที่เหลือค่อยเก็บที่หลังขึ้นทรงสวยมากสวยนะสวยมากอันนี้ขึ้นทรงแบบคลาสสิกเลยครับขึ้นทรงกับหวีว้าวสวยมากพอแล้วมั้งพอละก็ได้นะพี่เซ็ตเลยนะครับไม่ต้องให้ช่างเขาพูดด้วยต้องให้ช่างเขาดูแล้วพูดนี่มันคือสวยสวยพี่บอยดูเนื้องานแล้วสวยงานบอยของเราถ้าเป็นแบบตัดสั้นแบบผู้ชายหรือว่าซอยก็พอได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมาก็ไม่ได้อ๋อ
เราก็ปฏิเสธไปแต่ถ้าผู้หญิงตัดผมสั้นก็ได้คือถ้าผู้หญิงขอก็คือซอยให้ทันทีได้แล้วผมชอบร่วมมาชอบครับนี่สำคัญตอนการขอบแล้วครับอันนี้การขอบก่อนแล้วก็เรารอค่อยตัดด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวเก็บขอบทรงด้านข้างรายละเอียดนิดนึงแต่ผมก็นี่ในแบบนี้เขาสวยนะผมสวยมากเขาตัดออกมาแล้วแบบเงาสวยนะเส้นผมเหมือนฝรั่งอ่ะเส้นผมเหมือนฝรั่งแต่ไซส์เขาไม่ใช่ฝรั่งนะไซส์นั้นมันเก้าห้าไซส์59เซเว่นไม่มีครับพี่ตายแต่แล้วช่างบาสเป็นการเก็บพวกลายผมอ๋อเก็บพวกผมที่มันแบบส่วนเกินออกมาใช่ไหมใช่ก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนเดิมเป็นตัวทริมเมอร์ได้ใช่ดีมากอันนี้ประสงค์ครับอันนี้คือทำไรอ่ะเก็บขอบใช่เก็บเหลี่ยมเหรอใช่ครับผมจะเดินดูรอบๆที่มันเคยเห็นช่างไม่กี่คนที่ทำแบบนี้ช่างแฟร์ช่างไมโครอันนี้ก็ช่างบาสคนที่สามที่เห็นนะครับอันนี้เทคนิคนี้นี่คือเราเรียนรู้มาจากไหนครับยังไงฮะไปเรียนเวิร์คช็อปกับพี่แฟร์อ๋อว่าแล้วนะแล้วว่าแล้วพี่บอยทายถูกไหมล่ะแฟร์แฟร์มาลูกศิษย์ช่างแฟร์ช่างแฟร์น้องพี่บอยเองคนบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันใช่ที่ไหนครับสุราษฎร์เหรอนครไม่รู้สุราษฎร์ครับพี่บอยเป็นคนนครนะฮะนครสวรรค์ใช่นี่ถ้าแฟนได้ดูเทปนี้เราจะภูมิใจมากๆเลยกับตัวลูกศิษย์คือแบบเอามาใช้จำได้ไหมครับจำได้ครับนี่ฝากอะไรถึงอาจารย์หน่อยฮะขอบคุณครับที่มอบความรู้ให้ครับนี่เราใช้ได้จริงด้วยครับใช้ได้จริงนะบอกลูกศิษย์มาไออาจารย์มาเยี่ยมลูกศิษย์ที่เชียงใหม่บ้างไกลคมมากเลยลองตัดนิ้วดูครับเลือดอาบเลยครับจริงๆเพิ่งสั่งมาเลยเพิ่งได้แล้วครับยังไม่ได้ใช้เลยมาติดใจบาร์เบอร์เบนอ่ะนะอ๋อโหยแต่ว่ากางไกลไม่มีนะกางไกลไม่มีนะครับได้แล้วส่งมาให้ครับเอ้พวกบาร์เบอร์พวกนี้มันเป็นช่างบาร์เบอร์หรือแก๊งตบทรัพย์วะเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรครับการไล่ผมกอบไล่ผมนะนี่ครับช่างบาสดอโก้ครับนี่นะครับผมต้องบอกว่าดอโก้เนี่ยเขามีใบมีดที่แบบคมกริบไปเลยนะครับดอโก้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของดอโก้ก็คือเป็นตัวพรามแพลตินัมนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าคมคงทนใช่ไหมรวมไปถึงนะครับด้ามมีดดูด้ามมีดเขาแบบสีแบบเป็นสีขาวมุกนะสวยมากเดี๋ยวจะให้ช่างบาสใช้เลยนะครับอันนี้ใหม่กริบเลยขอบคุณครับแล้วก็ใบมีดจัดเลยครับช่างกลับบ้านครับเมียรอเมียรอบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Ben เจมสันไทยแลนด์ Top Market ใบมีดดอกโค Biltrium ครับผมที่จบลงไปนะครับก็เป็นทรงผมนะครับเท่ๆนะครับตามสไตล์เจนเทิลแมนนะครับจากช่างบาสนะครับร้านแคลิฟอร์เนียบาร์เบอร์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะวันนี้เราคุณบอยมีของมาให้เป็นของขวัญด้วยผมอันนี้บาร์เบอร์เบนที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทยเรียนธนาแข็งชุ่มเลยครับผมดอโก้นะครับใบมีดดองโก้นะครับใบมีดที่คมกริบนะครับไว้สำหรับการขอบโกนหนวดก็ได้นะครับอันนี้ก็มามอบให้นะเป็นกิฟต์เซตนะครับมีให้ครบเลยแล้วต้องขอบคุณบัมเบอร์เบรนแล้วก็ท็อปมาร์เก็ตแล้วก็ดอโก้ประเทศไทยนะครับผมสำหรับกลุ่มคนดีๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้น่าจะถูกใจอยู่แล้วมีให้2เท่าครับผมเป็นเครื่องดื่มจากเจมสันประเทศไทยนะครับครับผมอันนี้ก็จะมอบให้เปิดเลยเปิดเลยไหมปุ๊บถกเลยอันนี้ต้องขอบคุณเจมสันประเทศไทยด้วยนะในการท็อปบาร์เบอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านแคลิฟอร์เนียบาร์เบอร์นะครับที่ให้เกียรติรายการได้มาถ่ายทอดเรื่องราวร้านนะครับขอบคุณครับแล้วก็อยากจะให้ฝากร้านหน่อยได้ไหมพี่ร้อน
ร้านคลิปเนียร์บาร์เบอร์นะครับอยู่หลังบิ๊กซี่เอ็กซ์ต้านะตรงข้ามอาเขตหรือว่าง่ายๆคืออยู่ในโครงการ CBP นะครับเพจของเราก็คือคลิปเนียร์บาร์เบอร์แอนด์คอฟฟี่ช็อปนะครับแล้วก็ขอฝากอีกแบรนด์นึงแบรนด์น้องใหม่นะครับเจนทับเบนสูตรบายแคลิฟอร์เนียครับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับจะอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการท็อปบาร์เบอร์ได้ทางบาร์เบอร์ทีวีทาง YouTube Channel นะครับและอีกหนึ่งช่องทางคือแฟนเพจของบาร์เบอร์นั่นก็คือบาร์เบอร์โปรเมทออฟฟิเชียลนะครับติดกระดิ่งรอไว้เลยคราวหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบาร์เบอร์